ครับผมพาเมียมากินส้มตำร้องอยากมาเห็นมันโพสต์นะครับเราก็เลยพามาวันนี้คือมันอร่อยมากมากที่ไหนมันไม่มีที่ไหนเปรียบเทียบได้ดีเท่านี้แล้วตำมาเรียมค่ะโหมึงพูดขนาดนี้สักเอาสักกูอยากแดกเลยไปดีกว่าถึงแล้วครับตำมาเรียมนี่ครับคนตำมือตำนี่อันนี้ตำเก่งครับตำทุกคืนเลยอันนี้คนตำครับตำแล้วพี่อันนี้ก็ถึงแล้วครับกับตำมาเรียมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูมีอะไรบ้างแต่เด็ดเยอะบอกเลยต้องรีบมาต้องมานี่ขับรถมาจากชลบุรีกันเลยนะเพื่อมากินตำแล้วก็กลับอันนี้ตามใจเมียเป็นอย่างอยากแดดบอกเลยนี่เลยครับเจ้าของร้านตำมาเรียมครับโอ้โหขี้เหล่ะคนอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเพื่อนเรียกว่าอะไรนะเรียมทุกวันนี้เพื่อนต้องเรียกมาเรียมเดออะไรนะเดอชอง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 นี่คือเป็นคนชองจริงๆโอเคครับนี่ครับชื่อร้านนะครับตำมาเรียมนะครับผมนี่เจ้าของร้านร้านเปิดกี่โมงร้านเปิด10โมงถึง4ทุ่มค่ะปิดทุกวันที่10กับ25ของเดือนอ๋อวันทำหวยเหรอครับผมไม่ใช่ค่ะหยอกอร่อยทุกอย่างนะครับมีอะไรแนะนำบ้างก็แนะนำก็เป็นจิ้มจุ่มเป็นตำมาเรียมแล้วก็มีพวกหน่อไม้แกงหน่อไม้มีครบค่ะแล้วสถานที่อ่ะอยู่ตรงไหนอยู่หน้าออฟฟิศผับค่ะเข้าซอยข้างเสวนานะครับเข้าข้างซอยเสวนาซอยนี่เป็นเมนูนะครับเด็ดทีเด็ดของช่วงนี้นะครับเป็นตำปูแป้นนะฮะเกาเหลาปูแป้นนะครับเอ๊ะทำไมเมนูที่นี่เขาพิมพ์กลับหัวอย่างเงี้ยไม่ใช่อ๋อเหรอเล่นบ้างเดี๋ยวเขามาด่าบอกเลยน้ำเปล่าอร่อยมากครับผมแดกเลยครับหกมานี่ไม่ได้แดกเลยนะครับผมมาแล้วครับผมเอาไก่ทอดนิดนึงที่สั่งไปแล้วนะนี่เลยครับเจ้าของร้านนะครับผมใครมานะครับบอกเลยมาจากดีเจบอลแล้วเขาจะบอกว่าจ่ายบินจ่ายบินที่แล้วให้กูด้วยนี่ก็แดกไม่หยุดเลยนะครับผมไม่ช่วยพูดช่วยตาเลยแดกอย่างเดียว